ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและการพัฒนาฟินแลนด์เยือนประเทศไทยนะครับการเยือนในครั้งนี้มีรายละเอียดอย่างไรแล้วก็มีประเด็นอะไรที่จะต้องหารือผลักดันเป็นพิเศษครับพูดคุยกันครับกับท่านมารินีสุวรรณโมลีรองอธิบดีกรมยุโรปครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะค่ะท่านคะการเยือนไทยของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและการพัฒนาฟินแลนด์ในครั้งนี้นะคะมีประเด็นในการหารืออะไรไหมคะที่เราจะต้องผลักดันเป็นพิเศษค่ะก็ฟินแลนด์นะคะก็เป็นประเทศที่ไกลพอสมควรจากประเทศไทยแล้วก็การมาเยือนครั้งนี้ของรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศและการพัฒนาฟินแลนด์ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์เนี่ยก็เป็นการเยือนระดับสูงของฟินแลนด์ในรอบ6ปีนะคะยังไม่เคยมีการเยือนมานับตั้งแต่ปี2561นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยท่านเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาลัยสงขลานครินทร์เมื่อปี2553ค่ะก็แสดงว่าท่านก็มีความสนใจประเทศไทยแล้วก็รักประเทศไทยมากๆเพราะว่ามาเยือนที่ประเทศไทยทั้งสัปดาห์เลยนะคะสัปดาห์นี้ส่วนประเด็นที่ไทยควรจะผลักดันก็คือการสร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายเศรษฐกิจของไทยการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจนะคะโอกาสการค้าการลงทุนของฟินแลนด์ในไทยโดยเฉพาะสาขาธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสีเขียวซึ่งฟินแลนด์มีศักยภาพโดดเด่นมากนะคะในด้านการผลิตพลังงานจากขยะการรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าการรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยแล้วก็การนำน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ค่ะส่วนสิ่งที่เราก็ขอรับจากฟินแลนด์ที่ให้เขาสนับสนุนนะคะก็คือส่งเสริมภาคธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยเพื่อให้สตาร์ทอัพของไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนวัตกรรมของฟินแลนด์แล้วก็ภูมิภาคนอร์ดิกรวมทั้งในกรอบผู้หูภาคีคือเราก็อยากจะขอให้ฟินแลนด์สนับสนุนผลักดันความสัมพันธ์ในกรอบความสัมพันธ์ไทย EU นะคะในประเด็นการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปแล้วก็การพิจารณายกเว้นการตรวจลงตราเชงเก้นให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรากำลังจะเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยนะคะก็อยากให้ฟินแลนด์ช่วยสนับสนุนด้วยค่ะค่ะครับขอทราบภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยฟินแลนด์ครับแล้วก็บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮลซิงกิในการดูแลคนไทยในพื้นที่ครับไทยกับฟินแลนด์เนี่ยมีความสัมพันธ์มายาวนานนะคะเราสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่17มิถุนายน2497นะคะค่ะแล้วก็เป็นประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆในเอเชียที่ให้การรับรองเอกราชของฟินแลนด์นะคะความสัมพันธ์ไทยฟินแลนด์เนี่ยเป็นมาอย่างดีนะคะราบรื่นมีความใกล้ชิดแลกเปลี่ยนระดับสูงนะคะค่ะแล้วก็มีความร่วมมือที่สำคัญหลายด้านโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะและอุตสาหกรรมคนฟินแลนด์ก็นิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี2566เนี่ยมีคนฟินแลนด์มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยประมาณ 76,000 คนค่ะแล้วก็มีชาวฟินแลนด์ที่เรียกประเทศไทยเป็นบ้านที่สองนะคะประมาณ 2,000 คนนะครับคืออยู่ในเมืองไทยเองแล้วก็มีสมาคมชาวฟินแลนด์ในกรุงเทพที่เมืองพัทยาแล้วก็อำเภอหัวหินนะคะแล้วก็มีถ้าอาจจะไม่ทราบหลายๆท่านคงไม่ทราบว่ามีโรงเรียนสอนภาษาฟินนิชนะคะที่กรุงเทพแล้วก็ที่พัทยาส่วนคนไทยในฟินแลนด์เนี่ยก็มีประมาณหมื่นกว่าคนนะคะมีร้านอาหารไทยก็จำนวนหนึ่งประมาณ30ร้านมีวัดไทย2แห่งแล้วก็ที่เราทราบกันอยู่ก็มีแรงงานไทยที่ไปรับจ้างเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์เป็นช่วงเวลา3เดือนทุกปีประมาณ 2-3,000 คน
ซึ่งสถานทูตนะคะสถานทูตไทยที่กรุงเฮลซิงกิเนี่ยก็ให้ความสำคัญในการดูแลและคุ้มครองชาวไทยในฟินแลนด์เป็นอันดับต้นนะคะเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองโดยมีกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การนวดไทยสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คนไทยในฟินแลนด์แล้วก็มีแผนฉุกเฉินแล้วก็จุดติดต่อให้ความช่วยเหลือคนไทยแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมคนไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้เราได้เข้าถึงกันในเวลายามมีเหตุฉุกเฉินค่ะค่ะท่านรองอธิบดีคะทราบว่าปีนี้เนี่ยครบ70ปีในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฟินแลนด์ปีนี้เรามีโครงการหรือว่ามีการจัดกิจกรรมพิเศษอะไรไหมคะในความสัมพันธ์ครบรอบ70ปีนี้กิจกรรมที่การที่ท่านรัฐมนตรีด้านการค้าต่างประเทศและการพัฒนาของฟินแลนด์มาเยือนไทยเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งส่วนหนึ่งที่เราฉลองความสัมพันธ์เพราะว่าไม่ได้มีการเยือนมานานแล้วแล้วก็เราทางกระทรวงการต่างประเทศก็จัดกิจกรรมให้ท่านรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยบรรยายสาธารณะในหัวข้อว่าทำไมฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกซึ่งปีนี้เนี่ยฟินแลนด์ก็ได้รับการจัดอันดับติดต่อกันเป็นปีที่7ค่ะนะคะได้รับจัดอันดับเป็นประเทศอันดับ1เลยที่มีความสุขที่สุดในโลกค่ะท่านก็จะบรรยายในได้บรรยายในวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาส่วนท่านผู้ฟังก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดหรือว่าชมย้อนหลังได้ที่ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ไทย MFA นอกนั้นที่สำคัญก็คือที่ฟินแลนด์ก็จะมีงานประจำปีที่เรียกว่า Slush นะคะที่ให้สตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยมาพบปะพูดคุยแล้วก็เป็นการระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพปีนี้เนี่ยเราก็จะมีไทยพาวิเลียนค่ะนะคะที่กรุงเฮลซิงกิเป็นปีแรกที่จะมีไทยพาวิเลียนแล้วก็เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพของไทยเนี่ยไปโชว์เคสแล้วก็เปิดตัวในต่างประเทศนะคะในอันนี้จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะครับแล้วกรณีที่ทางการฟินแลนด์ระงับการตรวจลงตราให้กับแรงงานเก็บเบอร์รี่ชาวไทยอันนี้มีสาเหตุจากอะไรครับก็อันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่แรงงานไทยเนี่ยเริ่มไปเก็บผลไม้ป่าตั้งแต่ปี2548ค่ะก็นานพอสมควรแล้วใช่ค่ะนะคะทำไมถึงไปเพราะว่าทางฝ่ายฟินแลนด์เขาก็ขาดแรงงานแล้วก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่แรงงานไทยเองอาจจะว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมในช่วงนั้นช่วงเดือนกรกฎาคมกันยาแล้วก็ทางกฎหมายของฟินแลนด์ก็เปิดโอกาสเพราะว่าอนุญาตให้ทุกคนที่อยู่ในฟินแลนด์เนี่ยเก็บผลไม้ป่าทีนี้ประเด็นที่เขาไม่ยอมเขาระงับการตรวจลงตราเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยมีการรายงานการค้ามนุษย์ค่ะนะคะในฟินแลนด์แล้วก็ก็แน่นอนก็กระทบต่อภาพลักษณ์ของฟินแลนด์และแน่นอนก็กระทบกับแรงงานไทยที่ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยฟินแลนด์ก็ขอชะลอการออกวีซ่าอันนี้ออกเขาระงับทั้งไทยกัมพูชาแล้วก็เมียนมาครับนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราผลักดันให้คนงานเก็บเบอร์รี่เนี่ยไปทำงานโดยมีสัญญาจ้างซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีสัญญาจ้างที่เป็นระหว่างที่เข้าไปในประเทศโดยมีสัญญาจ้างหรือเป็นการส่งแรงงานแบบรัฐต่อรัฐครับแนวทางการแก้ไขของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับครับเอาละครับท่านนี้ท่านมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่คนฟินแลนด์เขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็รักประเทศไทยนะคะแล้วก็ชื่นชอบในวัฒนธรรมไทยดังนั้นเนี่ยทั้งคนไทยในประเทศไทยและคนไทยในฟินแลนด์ก็น่าจะยินดี
ที่เรามีเพื่อนที่ดีที่มิตรที่ดีกับฟินแลนด์นะคะแล้วก็ขอให้ช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศขอบคุณค่ะครับครับวันนี้ครับทางรายการขอบคุณท่านมารินีสุวรรณโมลีรองอธิบดีกรมยุโรปที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ